ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทะเลแล้วนะครับว้าวว้าวซีฟู้ดนะครับนี่นะครับไอติมร้านนี้ The best ice cream in BrightonOh my, that's so cool. สวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมตอนนี้เคก็อยู่ที่ลอนดอนบริดจ์นะครับกำลังจะเดินทางไปไบรตันนะครับครับนี่ผมชื่อลูก voice นะครับผมใช่ครับ We about the same height. ใช่ใช่ From here. สูงเหมือนกันนี่นะครับเราก็อยู่กับพี่บอยนะครับแล้วก็มิสเตอร์เด็กซ์นะครับต้องเฟรชหน่อยหวานนะแกงเขาอีกแล้วแกงแต่ก็ไปทุกขบวนขอให้เคนะผมหัวร้านภายใน3วัน7วันได้ถูกต้องครับ We have to go ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่เมืองไบรตันนะครับจากลอนดอนมาไบรตันนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วที่ไบรตันเนี่ยเขาดังมากเรื่องนกไม่ใช่ที่ไบรตันนะครับเขาดังมากเรื่องเมืองของเขานะครับแล้วก็อาหารเนี่ยอร่อยมากๆสำหรับใครที่ชอบกินอาหารชอบเที่ยวนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเลยแล้วในเมื่อเราอยู่ที่ไบรตันแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำ University Tour นะครับซึ่งที่ไบรตันเนี่ยเขามีอยู่2มหาลัยก็คือ University of Brighton นะครับกับ University of Look how to read it University ofSoo sex, right? What is sex? Soo plum, right? No.University Sussex นะครับครับผมซึ่งวันนี้เราจะมีคนพาทัวร์ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับจะลืมกำลังเดินเข้าไปในบริเวณแคมปัสนะครับผม Right look ใช่ครับ You know what I just said Yeah well Yeah but okay. not anyway ไม่รู้เรื่องทำเป็นรู้ไม่รู้เรื่องดูจากด้านหลังนะครับลมลื่นมากแค่ทางเข้านะครับผมด้านในเป็นยังไงยังไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่จะเป็นบริเวณที่แบบเด็กๆกินข้าวกันนะครับผมอารมณ์ประมาณแบบข้างนอกก็จะมีพวกโต๊ะสนุกด้วยนะครับแล้วก็มีพวกบาร์ให้แบบเด็กๆดื่มอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นพวกขายพวกแซนด์วิชสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบริเวณแคมปัสนะครับผมจะมีพวกหญ้าความเขียวอันนี้จะเป็นห้องสมุดนะครับข้างหน้าบริเวณของมหาลัยเขาน่าอยู่มากๆเทียบกับในเมืองลอนดอนแบบมหาลัยเคนะครับก็ความแตกต่างนี่อย่างกับอยู่คนละที่กันเลยก็คือที่นี่ให้ความบรรยากาศแบบร่มรื่นนะครับดูสบายนะครับสบายหูสบายตาแล้วก็ดูน่าเรียนนะครับผมดูไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะครับมหาลัยที่นี่นี่เข้ายากไหมครับมหาวิทยาลัยนี้มีเกณฑ์หลักๆเขาดู2อย่างคือเรื่องที่1คือเรื่องเกรดครับเรื่องเกรดจะอยู่ที่ประมาณ 2.6 ถึง 3.0 อ๋อก็ไม่ได้สูงขนาดมากปี๊ดมากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ IELTS Average อยู่ที่ 6.5 ถ้าได้ IELTS 5.0 สามารถมาเรียนคอร์ส Pre 10 week ของเขาได้อ๋อ10 week เอง2เดือนกว่าที่สำคัญนักเรียนอ่ะ 98% ที่เรียน Pre คือพาสซึ่งสำหรับพี่เนี่ยนักเรียนที่พี่ส่งมาไม่เคยมีใครตกเลยอ๋อพี่ดูมหาลัยที่นี่ด้วยใช่ใช่ใช่ครับทางวิน Education ก็ดูที่นี่ด้วยเหมือนกันอ๋อสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาทางพี่เบิร์ดได้นะครับที่วิน Education นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับด้านหลังจะเป็นห้องสมุดนะครับแต่ก็เหมือนหลายๆมหาลัยในประเทศอังกฤษนะครับก็คือถ้าไม่มี Student ID นะครับผมเข้าห้องสมุดไม่ได้ครับผมนี่นะครับบริเวณรอบๆมหาลัยสวยมากๆLook, let's go. วิ่งอีกอ่ะฟิตไปไหนทนจริงๆเลยถ้าหักนี่ Hey, you have to pay if you break it. No, just kidding. Oh, no. อันนี้จะเป็น business school ของเขานะครับตึก business school นี่จะเป็นห้องคอมเขานะครับOh wow, so big. You think how many students can fit in here? Maybe 100,000. No. ตากาศไหนมันวะตอนนี้นะครับเคก็ได้โอกาสมาสัมภาษณ์อาจารย์คนนึงนะครับมาคุยเรื่องการเรียนของที่นี่นะครับว่ามันมีเรื่องเด่นกับมหาลัยที่นี่นะครับเดี๋ยวเคจะไปคุยอาจารย์ก่อนนะครับเขามาแล้วอยู่ตรงนี้นี่เอง
Good morning. My name is Fraser Hamilton. I'm a teaching fellow here at the University of Sussex in the Business School. ออกมาแล้วนะครับผมกับการสัมภาษณ์อาจารย์นะครับครับเขาก็สรุปให้ฟังว่าเขามีออฟเฟอร์วิชาหลายวิชามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบทางไซแอนซ์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าบิสเนสมีทุกอย่างอาร์ตก็มีนะครับซึ่งที่นี่เขาดังนะครับที่เด็กไทยชอบมาเรียนนะครับก็คือจะเป็น International Marketing ก็คือที่เนี่ยเขาดังเรื่องมาร์เก็ตติ้งมากๆเด็กไทยก็เลยชอบมาเรียนนะครับเด็กในห้องจะมีประมาณ30คนไว้ใช่ครับ30 people นะครับแล้วก็ประมาณ 50% จะเป็น International Student แล้วเขาบอกว่ามันดีตรงที่แบบมีนักเรียนหลากหลายแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันสามารถสร้างเป็นคอนเนคชันได้เพราะว่าบิสเนสเนี่ยมันสำคัญมากที่เราจะสร้างคอนเนคชันเขาบอกว่ามหาลัยที่นี่นะครับได้แรงค์ใน UK ในประเทศอังกฤษอันดับ1 นะครับที่ถ้าจะจบไปจ็อบการันตีนะครับสูงที่สุดในประเทศอังกฤษงงไหมแค่พูดเองยังงงอีกพูดแปลเป็นภาษาไทยไม่ค่อยถูกนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปในเมืองไบรตันนะครับเพราะว่าเมืองที่เนี่ยเขาสวยมากๆแล้วก็อาหารอร่อยมากๆนะครับ Look are you hungry Alright let's go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  no stop runningWhere are we going? กินข้าว Brighton. Brighton ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ตัวเมือง Brighton แล้วนะครับผมนั่งรถไฟมา2สถานีนะครับผมกำลังจะไปกินร้าน Fish and Chip นะครับเป็นอาหารดั้งเดิมของประเทศอังกฤษนะครับสาขาแรกแล้วก็ที่เก่าแก่ที่สุดในไบรตันเลยนะครับผมแล้วก็นี่เห็นนี่ไหมตรงข้างล่างเป็น British Heart Foundation นะครับข้างบนจะเป็นหอในเมืองอันเดียวนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับสำหรับใครที่อยากมาเรียนที่ University นี้นะครับก็ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าหอที่นี่มันอยู่ในเมืองที่เดียวนะครับถ้าไม่อย่างไรก็ต้องอยู่ในแคมปัสนะครับผมถ้าอยากอยู่ในเมืองก็ต้องรีบสมัครนะครับร้าน Fish and Chip ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเกือบ100ปีร้านนี้เหรอครับใช่ What do you want for me surprise me with 7 dishes 7 no. dishes No you're notมาแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็น fish and chip นะครับปลาของเคจะเป็นปลาคอดนะครับ what about you อันนี้ปลาอะไร grilled plaice ปลาอะไร plaice ของพี่บอยเป็นปลาอะไรจ๊ะ sea bass ปลากระพงของพี่เบิร์ดเหมือนกัน first time yeah อืมน่ากิน how is it oh that's lovely no.เป็นร้านนะพี่เบสฮอตโอ้ว้าวฮอตร้อนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทะเลแล้วนะครับนี่ลูกขอเขาลองนะครับโอ้ my godThat's so cool. นี่นะครับมันจะเป็นหินหมดเลยนะครับผมเขาจะเรียกว่าอะไรนะพี่เบิร์ดหินเรียกว่า Pebbles ทำไมครับมันเป็นชื่อเรียกก็คือทั้งทะเลเนี่ยเป็นหินนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับทำไมมันไม่เป็นทรายอ่ะพี่เพราะว่ามันเป็นหินนี่นะครับจะบรรยากาศรอบๆของที่นี่นะครับสวยไหมสวยมากวิวเหรอไม่ใช่เศร้า Why are you sad เพราะว่าไม่ตอนนี้ You said เศร้าใช่เศร้าไม่มีเสาไทยอ๋อไม่มีเสาไทยนี่นะครับที่นี่มันจะดังเรื่องร้านข้างทะเลนี่จะมีแบบซีฟู้ดหลายๆอย่างใช่ไหมครับใช่ครับซีฟู้ดนะครับตรงไบรตันนะครับมาเดี๋ยวเราลองกินกันso fresh oh, super fresh no? yeah มันอยู่ในกระดองโอ้ my god ชอบมากพี่เบิร์ดแนะนำให้ใส่ Tabasco นะครับเขาก็ดื่มไปเลยครับกินน้ำๆงั้นเลยเหรอใช่นี่อะไรอ่ะis it good oh, I love it yeah พี่แดดแรงมากอ้าวมุกนี้ไม่น่าเล่นแล้วนะปกติเคเป็นคนไม่กินออยสเตอร์นะครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันงี้ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวจะลองดูถ้าไม่อร่อยเคก็จะบอกไม่อร่อยนะครับกินแล้วโอ้ยเผ็ดBut it's so fresh อันนี้อร่อยนะอร่อยไหมมันไม่เหมือนไม่เหมือนกินบ้านเราเออทำไมอ่ะเพราะที่นี่อังกฤษโอเคนะนี่นะครับมาเอาอีกคนละตัวนะครับผม
แต่งงเมื่อกี้ทำไมไม่ให้มะนาวแล้วคราวนี้ให้นะยุงลืมอีกสักตัวนะพี่สับออยสเตอร์ช็อตนะครับทุกคนต้นเองครับต้นตรงนี้นะครับจะเหมือนซานตามอนิก้าเลยนะครับเดินเข้าไปมันจะมีเครื่องเล่นข้างในด้วยนะครับนี่โอ้โหคนเยอะมากนี่นะครับไอติมร้านนี้ The best ice cream in Brighton เท่ดีที่สุดใน Brighton อันนี้อันนี้มาเรามาลองดีกว่า Thanks You can enjoy How is it? So good I think it's the best in Brighton It is the best ice cream I had all day Let's just enjoy it and then let's walk around Let's goตอนนี้อยู่ที่ร้านใช่มักโตตูแล้ววันนี้เราจะมากินชาอังกฤษนะครับตัวนี้เป็นตัวกองน้ำชานะครับซึ่งที่นี่เขาจะใส่ใบไม้ใบชาลงไปแล้วก็ใส่น้ำร้อนเลยแล้วก็ต้องมีตัวกองนะครับนี่เห็นไหมกองเสร็จแล้วมันก็จะมีใบชาออกมาแล้วก็ถ้าจะใส่นมก็ใส่ได้นะครับนี่ส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับมันคือสโคนนะครับผมก็คือขนมปังเวลากินเนี่ยต้องใส่เนยใส่ให้ทั่วใส่ให้ทั่วโอเคปาดให้ทั่วทั่วมือแล้วก็แล้วก็กินเอ้าไม่ได้อะไรกันมึงลงทุนเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอนี่นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่เชอร์ชิลล์สแควร์นะครับผมจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแอเรียนะครับของคนที่ไบรตันนะครับผมนี่คนเขาก็จะนั่งรถมีรถบัสรถไฟนะครับมาที่เมืองเพื่อมาช้อปปิ้งหรือมากินอาหารหรือมาที่ทะเลนะครับผมนี่เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปวันนี้ที่เมืองไบรตันนะครับกับ University of Sussex No Suffolk Sussex Sussex นะครับมหาลัยก็ดีนะครับแคมปัสที่เป็นแคมปัสที่สวยมากๆแล้วก็ในเมืองไบรตันเองนะครับจากมหาลัยมานี่ก็แค่ไม่กี่นาทีเองใช่ไหมรถไฟแค่2สถานีนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่พี่เบิร์ดนะครับกับ Win Education นะครับผม Westminster International นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับจบไปแล้วนะครับกับเมืองไบรตันนะครับแล้วติดตามต่อไปนะครับว่าคราวหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับใครยังไม่กด Subscribe กด Subscribe ข้างล่างด้วยนะครับผมแล้วก็ไป Follow ลูกที่ลูก Voice ครับไม่ต้องไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ